พี่น้องวันนี้อากาศร้อนๆนั่งกินมันม่วงทอดนะเพิ่งซื้อมาจากร้านค้านี่แหละ20บาทก็ถือว่าน่ากินนะเดี๋ยวลองมาชิมกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะวันฉัตรมงคลหลายคนก็อาจจะไปเที่ยวพักผ่อนนะเพราะมันหยุดตั้ง4วันแต่นาเล็กไม่ได้ไปไหนนะเหมือนเดิมเข้าเวรนะก็ให้น้องๆที่เขามีภาระนะมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลนะให้กลับไปเยี่ยมบ้านนะนาเล็กก็อยู่เฝ้าแฟดอยู่เวรนะเดี๋ยววันนี้มากินมันทอดนะเป็นมันม่วงนะก็ซื้อมาจากน้องที่ขายอยู่ร้านหน้าร้านป้าจ่อยนี่แหละเนี่ยดูน่ากินนะก็มีชุบแป้งทอดแล้วก็ใส่งาด้วยงาขาวนะเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์นะงานะแล้วก็มันม่วงก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันสีม่วงๆฮะดูนะแต่ว่าของทอดเนี่ยกินเยอะก็ไม่ดีนะอะไรก็นานทีปีหนกินนะเดี๋ยววันนี้มาชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็อร่อยตรงรสชาติของมันแท้ๆนะแล้วก็มีคือแป้งทอดเนี่ยมันชุบแบบมันชุบจางๆนี่บางๆก็อร่อยฮะอร่อยน่ากินนะถือว่าใช้ได้แล้วเล็กชอบรสชาติแบบธรรมชาติของเขาเนี่ยของมันม่วงนั่งอยู่ตรงนี้แบบลมเย็นสบายมากๆเลยคืออยู่บนแฟลตเนี่ยโอ้โหเปิดพัดลมมันก็ยังแบบมันเย็นจางๆอ่ะเย็นแบบเย็นร้อนๆผสมร้อนๆนอนก็เหงื่อออกที่คอเลยนะรักแร้ไม่ไหวพอมานั่งข้างล่างเนี่ยลมเย็นสบายข้างนอกเนี่ยแดดร้อนจัดเลยไม่ไหวไม่อยากเดินเลยแต่ใต้ถุนแฟลตเนี่ยมันลมมันเย็นสบายจริงนะบรรยากาศแบบเนี้ยโหนั่งเพลินเลยต้นไม้เดี๋ยวนี้ไม่อยากปลูกเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าช่วงนี้มันแล้งปลูกอะไรไปก็ไม่เวิร์กรดน้ำเยอะรดน้ำเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็ตายมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นปล่อยให้ไม้ของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพแก่นๆรอฝนถ้าน้ำฝนมาเนี่ยพรึบสวยงามเลยนะเนี่ยปลูกไม้ก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าใครมีน้ำรดสบายๆใช้สายยางมีท่อมีอะไรโอ้โหเอาตามสบายเลยอย่างนั้นดีเลยแต่นาเล็กก็ต้องหิ้วน้ำจากคลองขึ้นมาลำบากฮะมันไม่ใช่อะไรฮะเพราะรถพออีกบ้านโอ้โหแห้งไม่ได้รถนี่แห้งไม่คุ้มเลยแล้วก็ปล่อยๆสองสามวันรถทีอันเดียวช
ชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะไปท่องเที่ยวกันเฮียป๋องก็ได้ข่าวว่าไปเชียงคานนะไปดูอะไรนะไปเดินสกายวอล์กเห็นว่ากันเห็นถ่ายรูปมาอยู่ว่ากำลังเดินทางไปนะก็ไปเที่ยวก็แบ่งปันนะถ่ายรูปให้ชมด้วยแล้วกันนะสลับนาเล็กอยู่ที่นี่สบายสบายลมเย็นๆนะนั่งกินความหวานแบบธรรมชาติของมันมากกว่าไม่ได้สนใจน้ำตาลหรือว่าไอ้ที่แป้งทอดอะไรอ่ะไม่ชอบนะมันม่วงครับกลับไปเนี่ยเราก็ปลาไม่จิ้มมันม่วงทอดแล้วก็เนี่ยสมบรรยากาศลมเย็นๆเลยครับตอนแรกครับผมครับนี่ก็ฝากไว้เทนให้ผมสวัสดีครับ